มาถึงเรื่องราวเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในเว็บไซต์ของทางสังกัด AOA นะคะได้มีการลบชื่อของชินจีมินออกไปค่ะจีมินหรือชินจีมินอดีตลีดเดอร์ของเกิร์ลกรุ๊ปวง AOA ในวัย30ปีนะคะได้กลับมาขึ้นพาดหัวข่าวให้ได้พูดถึงกันอีกครั้งเมื่อล่าสุดค่ะชื่อของเธอถูกลบออกจากเว็บไซต์ของบริษัท FNC Entertainment โดยไม่มีการแจ้งเหตุผลขณะที่ประวัติของวง AOA รวมถึงศิลปินร่วมค่ายคนอื่นๆอย่าง FT Island, CN Blue, SF9 and Flying นั้นยังคงอยู่เป็นปกติค่ะงานนี้หลายฝ่ายก็คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากกรณีที่เมื่อกลางปีที่แล้วมินอาอดีตสมาชิกวง AOA ได้โพสต์ทั้งภาพและข้อความแฉว่าเธอถูกจีมินบูลลี่และเมินเฉยไม่ใส่ใจมานานนับ10ปีสมัยอยู่ในวงจนส่งผลต่อสภาพจิตใจให้เธอนั้นคิดทำร้ายตัวเองและถึงขั้นจะปลิดชีพตัวเองหลายครั้งค่ะหลังจากถูกแฉทางค่าย FNC และจีมินต่างฝ่ายต่างก็ได้มีแถลงขออภัยต่อมินอาก่อนที่จีมินจะอำลาวง AOA รวมทั้งอำลาวงการบันเทิงแต่ว่ายังคงเคลื่อนไหวทางโซเชียลอยู่ครับส่วนการลบชื่อออกจากเว็บไซต์ของ FNC Entertainment ครั้งนี้เหมือนจะบอกเป็นไนครับว่าความร่วมมือกันระหว่างจีมินกับค่าย FNC ได้สิ้นสุดลงแล้วอย่างไรก็ตามยังไม่มีฝ่ายไหนออกมายืนยันเรื่องนี้ครับ